เคเลยโอ้ my god ทำไมมันยากจังเลยค่ะวันนี้เพชรกลับมาแล้วหายไปนานมากขอโทษนะคะพอดีว่าเพชรกลับไปเมืองไทยค่ะกลับมาเกี่ยวกับเรื่องเรียนนี่แหละแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวด้วยนะคะวันนี้เพชรกลับมานะคะพร้อมกับการที่เพชรร่วมสนุกฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้ส่งอะไรนะคูปองอะไรนะฉลากข้างขวดหรือว่าฝาบ็อกกี้ไปชิงโชคนะจ๊ะคือเป็นการร่วมสนุกในการทำ beauty swap นะคะกับน้องต้า Baroctarทุกคนต้องรู้จักต้าแน่นอนนะคะคือใครที่ follow เพจไม่รู้จักต้านี่คือไม่ได้เพราะว่าต้ามี follow ประมาณ 30,000 แล้วเพจมีประมาณ 200 อะไรอย่างนี้นะน้องต้าที่มีผมสีฟ้าเพจจะป๊อปอัพรูปขึ้นมาเพื่อให้ยืนยันว่าเราเข้าใจตรงกันนะคะการร่วมสนุกกับน้องต้า Baroctarเนี่ยจริงๆเนี่ยเพจติดต่อต้าไปก่อนที่เพจตัวโตเพจจะต้องกลับไทยนะคะแต่ว่าติดต่างคนต่างติดภารกิจคือต้าก็ไปเกาหลีมั้งจะไม่ผิดแล้วเพจเองก็แบบไม่สามารถส่งของไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเพจได้กลับไทยเพจก็เลยได้หิ้วของกลับไปได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไปส่งไปสนีที่เมืองไทยให้ต้านะคะหลังจากที่เราส่งของกันเรียบร้อยหลังจากที่เราส่งของกันก็คือเป็น beauty swap นั่นแหละเราก็มีโอกาสได้ไปเจอกันด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเพจจะขออนุญาตตัดคลิปไปที่first impression ตอนที่เพจแกะของน้องต้าเนาะคือเพจจำเป็นต้องทำเหมือนคลิปแบบเหมือนแบบคลิปที่แบบง่ายๆขึ้นมาเพราะว่าเพจอยากจะทุกคนเห็น first impression ตอนแรกที่เพจแกะของแล้วก็ได้ของจากต้านะคะตอนนั้นเพจจำเป็นต้องแกะจริงๆก่อนที่จะกลับมาแกะที่นี่เมื่อจากมันแพ็คกรงกระเป๋าไม่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าพอไปเจอต้าเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างค่ะคือเป็นน้าก็มาแต่งหน้าที่จะทำเพราะว่าอยากแกะอยากรู้ว่าในกล่องมันมีอะไรพ่อเป็นของรู้สึกของเพชรนะถ้าใครได้ไปดูคลิปต้าก็คือจะทำรีวิวเปิดกล่องของเพชรคือตอนแรกค่ะเพชรซื้อกระดาษมาห่อของให้น้องนะก็มีจุดประสงค์ว่าก็ซื้อเป็น gift wrapping นั่นแหละคือแบบเหมือนกระดาษห่อของขวัญแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันหลากหลายดีสีสวยดีต้าน่าจะชอบนะแล้วพอห่อไปห่อมารู้สึกอารมณ์เหมือนแบบธงงานวัดงานวันลอยกระทงที่มีการปักแบบก่อใจดีไซน์แล้วก็ปักธงสีจะประมาณนั้นเลยดูละอายแต่ดูต้าให้มาดีมากละอายนิดนึงแล้วมีดูดิค่ะแค่กล่องก็ชอบแล้วเอาจริงแล้วก็รู้สึกละอายของตัวเองมากเหมือนเด็กอนุบาลห่อของไปจับฉลากที่โรงเรียนแล้วก็เรียนกันบ้านนะจ๊ะนางสะกดชื่อฉันถูกนะห่อมากระดาษสีขาวนะแกะเลยจะเป็นที่งานคิวของเธอเฮ้ยอยากได้มากเดี๋ยวดูชิ้นที่2เป็นกรุงกริงไม่หรอกชิ้นนี้ยังไม่เปิดเราจะเลือกเปิดตามชอบรู้สึกอายงานตัวเองมากนะดูดิคือดีอ่ะป้าแล้วนี่คือเป็นวาดนะจ๊ะจะบอกให้คืองานแพ็กเกจก็กินเราชอบแกะของเราก็ไม่ค่อยมีใครให้ของเราหรอกเราไม่เคยมีใครใส่ใจที่จะมาเขียนรูปอะไรให้เราแบบรองพื้นใช่ไหมที่เป็นแปรงรองพื้นแปลกๆใช่ไหมเราไม่รู้จักเราดูว่านี่คืออะไรคือมิสต์อะใช่ไหมเป็นไพรเมอร์ลองแวร์ฟิกมิสต์อยากได้พอดีฉีดเลยได้ไหมโอเค อยากให้ดูจริงๆเราควรแกะชิ้นนี้ก่อนเพราะว่าเขียนว่า hello ดีอ่ะเราชอบมากเป็นของ Pony Makeup ที่เป็นสีคือชันจ้าเป็นไงมันดูแดงนะแต่ว่ามันจะมีก่ำๆส้มนิดนึงทาลิปหน่อยนะดีเดี๋ยวเธอเราอยากได้มากอ่ะเธอเราอยากได้มากเราเพิ่งไปรีวิวไอจีแล้วเรารู้สึกว่าเราควรสั่งใน IG มาเพราะว่าเคาน์เตอร์มันแพงนะคะเป็นรูปดอกทานตะวันยี่ห้ออะไรอะเมอร์เรสก้าตัวอันผิดอะไรเฮ้ยต้าเราชอบอะสีแดงนางให้ตระกูลแดงฉันนะนางรู้ว่าฉันเปรี้ยวเป็นประมาณนี้ฟูเป็นคนเปรี้ยวไหมเห็นเขาเขียนมาก็เปรี้ยวแล้วอะดูมันว่าต่อมาคืออะไรเป็นลิปสติก Kiss Me Harder ของ 4U 2เขาเพิ่งจะไปมาดีฟกันมาแกะเลยนะป้ามันดีค่ะคุณค่ะมันดีค่ะจนต้องเอาหน้าหลบไม่แฟงนี่ก็หลบพายฉันมากอะชอบตรงที่เขาวาดรูปให้เหมือนมากอะแอบวัดคนนี้เดี๋ยวเราจะลองขอบคุณมากต้าเราอยากได้อันนี้อยู่แล้วขอบคุณต้าทำให้ฝันเป็นจริงเหมือนรายการฝันที่เป็นจริงของอาต่อยใจโฟกัสการฝันที่เป็นจริงของอาต่อยใจโฟกัสชิ้นนะเอาแกะอันนี้ก่อนดีกว่าตาหวานก่อนเปิดยิ้มก่อนอ่านเธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยจะชอบฉันหรือเปล่าทุกคนอันนี้คืออะไรมูลจากลิปสติกปะโอเคโอ้สีดีเธอสีดีเป็นสปาร์กิ้งสีดีเห็นไหมมันจะเป็นสปาร์กิ้งนิดนึงไม่เคยมีไม่เคยมียี่ห้อนี้อยากมีแต่ไม่เคยมีคือใช้ได้หลายที่ใช่ปะเธอเห็นปะมันจะเหลือบแสงนิดนึงใช้ไฮไลท์ก็ได้ใช้งานตาก็ได้พอทาลงไปมันก็ติดเลยอันนี้คือ thanks นะคะยี่ห้อเดียวกับอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันใช่หัวใช่ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเนี้ยคนพูดถึงเยอะมากเลยอะแต่เราไม่เคยมีสินค้าเขาเลยอะคนจ้าอันนี้ก็เนื้อดีอะต้าเราขอบคุณเราอะรู้จักแบรนด์นี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะซื้อได้ที่ไหนเรายังไม่ได้ไปตามหาเราชอบสีเป็นไงก็สีแดงฉันรู้แต่ว่าตอนนี้เพชรเลิกซื้อลิปสติกสีแดงไปแล้วคือไม่ได้ทาแล้วต้าก็มาทำให้เพชรมีลิปสติกสีแดงในชีวิตเราอะเคยถามเราไม่รู้ว่าเครื่องประดับไหมนะไม่รู้นางจะหลอกฉันไหมกรุงกริงเนี่ยเขาว่ามันดีใช่ไหมทุกคนขอบคุณมากแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของต้าที่มีแบบหมดไม่ใช่แบบหมดเขาเรียกอะไรอัดลับแบบเหมือนมันหายไปนะคือต้องขอบคุณต้ามากๆนะคะขอบคุณต้าที่แบบยอมเล่นสนุกกับเราทั้งที่แบบเฮ้ยเฟสชิล่าวิงคือใครไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จักต้านะเดี๋ยวไปดูใน description box เดี๋ยวเพจจะมีทั้งลิงก์ channel ของเขา IG นางแล้วก็ Facebook ของต้าไว้ให้นะต้าก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละถ้าใครชอบงานรีวิวใครชอบงานเปรี้ยวใครชอบงานฮิปสเตอร์จะชอบนางวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าโอเคค่ะดูคลิปเพชรไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพชรแกะของเป็น first impression ตอนที่เพชรได้ของจากน้องต้านะคะต้องขอบคุณต้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้โอกาสเพชรได้ร่วมสนุกด้วยเนาะนอกจากที่เราจะได้แลกของกันละกันนะคะเรายังได้มีโอกาสไปเจอกันไปทานข้าวด้วยกันด้วยนะคะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงถึง2 ทุ่มคิดดูเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่แบบตอนนั้นจำได้ว่าไม่หุบปากเลยทั้งกินทั้งพูดนะคะทานของคาวทานของหวานแล้วก็ไปทำอะไรด้วยกันอีกนะขอบแล้ววันนั้นต้าก็ให้ของเพชรมาด้วยนะเป็น special gift นะคะก็คืออันนี้เห็นเลยเป็นbeauty case beauty bag นะคะจากซุปเปอร์มามเนาะต้องขอบคุณต้ามากๆอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ contact lens ด้วยนะคะอะไรอีกล่ะวันนั้นนะคะที่เพชรไปเนี่ยสิ่งที่เพชรรู้สึกประทับใจในต้าเลยก็คือต้าเป็นคนมีเสน่ห์ต้าเป็นคนตลกต้าเป็นคนตรงไปตรงมาวันนั้นต้าไปเป็นตัวของตัวเองมากนะไม่แต่งหน้าเลยหน้าเปื่อยมาเลยนะคะก็ขอบคุณต้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเพชรจะลิงก์คลิปที่ต้าทำ beauty swap กับเพชรนะคะไว้ใน description box เนาะ แล้วคุณโดโนถ่าย have done swap paying with Baroctar she's beauty blogger in Thailand and she's unique she's trendy she's sexy and her hair is blue if you're interested in her you can follow her Instagram you can follow her Facebook and subscribe her YouTube channel as well. I will put all the link in the description box. And also, if you would like to know what I gave to Baroctar, I also put her clip in the description box as well. She's very good in review, especially in Asian brand. So just follow her. You're gonna get very good review. I'm gonna go today and see you next time. Maybe next week. I'm gonna go. Bye.